ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาลชาวสวนชาวไร่มีกินตลอดทั้งปีปลูกพืชผักนะคะไม่ง่ายเลยค่ะแต่ละฤดูสภาพอากาศเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันค่ะเฮดดี้เกษตรนะคะก็จะมาแนะนำว่าแต่ละเดือนนะคะเราควรจะปลูกอะไรกันดีค่ะมาเริ่มที่เดือนแรกกันเลยค่ะเดือนมกรานะคะก็จะมีผักชีผักกาดหอมแตงล้านพริกขี้หนูขึ้นช่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีมะเขือบวบผักบุ้งถั่วแขกพริกชี้ฟ้าเดือนมีนาคมนะคะก็จะมีมะระผักกาดขาวถั่วฝักยาวคะน้าเดือนเมษายนนะคะก็จะมีผักชีผักบุ้งกวางตุ้งมะเขือบวบแตงกวาฟักเขียวเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีหอมแบงผักบุ้งจีนมะเขือเทศบวบเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีบวบกวางตุ้งมะเขือแล้วก็หอมแบงเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะมีคะน้าผักบุ้งถั่วฝักยาวถั่วแขกต่อไปนะคะเดือนสิงหาคมก็จะมีพริกชี้ฟ้ากวางตุ้งผักบุ้งแล้วก็แตงกวาต่อไปนะคะเดือนกันยายนค่ะก็จะมีหัวไชเท้าแตงกวาคะน้ามะระฟักทองไปนะคะเดือนตุลาคมค่ะก็จะมีกะหล่ำปลีผักชีผักกาดขาวปลีมะเขือเทศหัวไชเท้าแล้วก็แตงกวาค่ะต่อไปนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะก็จะมีกระเทียมหอมแดงแครอทกะหล่ำดอกพริกขี้หนูขึ้นช่ายสุดท้ายนะคะเดือนธันวาคมค่ะก็จะมีกะหล่ำปีกะหล่ำดอกฟักทองหัวไชเท้าพริกยักษ์ถั่วลันเตาค่ะหวังว่าข้อมูลดีๆจากเฮดดี้เกษตรจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะชาวสวนชาวไร่ท่านใดนะคะที่สนใจระบบน้ำการเกษตรนะคะสามารถติดต่อเฮดดี้เกษตรได้เลยจ้า